มันนี่ไปมุกดาหารไปหากระมังเล็กๆขนาดพอดีใส่อาหารก็ได้ทำหม้อแกงก็ได้หุงข้าวก็ยังได้หุงข้าวก็ได้ทำเป็นหม้อแกงก็ได้ทำเป็นในกระมังเขาก่อนที่จะสำหรับทานก็ได้จะรู้สึกยากจะโตไปสักนิดหนึ่งแต่ดูแล้วก็พอดีถวายไปตามวัดวันละสองใบ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 550ใบก็คิดว่าจะครบกันอยู่ในพรรษาวันปวารณาที่พระจะมารวมทั้งอุโบสถนี่ก็คงจะประมาณสัก70วัดวัดเล็กวัดน้อยเครื่องใช้ไม่สอยบางทีก็ไม่เคยจะสมบูรณ์เท่าไหร่กระมังเล็กๆจะเอามาทำเป็นอ่างสำหรับผักขาวก็ได้เวลาทานเวลาทานอาหารจะเอาไปทำหุงข้าวหรือต้มแกงอะไรก็ยังได้ก็คิดว่าพอดีใส่อาหารอะไรต่ออะไรที่ศรัทธาญาติโยมชาวบ้านเอามารวมกันก็เพิ่งคิดวันนี้คิดก็ตอนก่อนเที่ยงนิดหน่อยไปจากนี่ก็บ่าย2โมงกว่าแล้วก็ไม่ไกลอะไร100กิโลจากวัดไปถึงมุกดาหารมุกดาหารรู้สึกยังเงียบเหงาไปมากทีเดียวช่วงนี้มันเป็นช่วงที่คนซื้อข้าวซื้อของเตรียมที่จะไปวัดไปวากันเตรียมซื้อเครื่องทายาทานอะไรต่ออะไรแต่ก็กลายเป็นเงียบเหงานี่ก็แสดงถึงว่ารายได้ได้รายได้ของชาวบ้านชาวไร่ชาวนานี่รู้สึกว่ายังฝืดเครื่องพอข้าววานิชก็ฝืดเครื่องไปด้วยพอพรรษาก็เป็นเทศกาลอันหนึ่งมันก็ตุกจีนเริ่มแต่ตุกจีนก็มีการไปซื้อไปจ่ายกันเข้าพรรษาก็เริ่มไปจัดไปหาเครื่องทายาธรรมเครื่องทายาทานไปกราบไปไหว้ไปคารวะพระเจ้าประสงค์ครูบาอาจารย์แต่รู้สึกว่ากายกลับเป็นเงียบเงาไปแต่สกุลรู้สึกจะคึกคักกว่าสกลมันก็เมืองใหญ่กว่าก็ธรรมดามีขึ้นมีลงมีได้ก็มีเสีย
มีดีใจก็ต้องมีความเสียใจพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ปล่อยวางดีใจก็อย่าไปยึดจนเกินไปเป็นการฝึกเราไม่ให้ยึดมั่นไม่ให้ยึดมากเพราะความดีใจเป็นของไม่เที่ยงความเสียใจก็มีเพราะมันคู่กับความพอใจคู่กับความดีใจในเมื่อพอใจดีใจมันดีใจมากเวลาเสียใจก็อดที่จะเสียใจมากไม่ได้แบ่งรับแบ่งสู้เหมือนกับรถนี่จะรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์แม้แต่รถจักรยานก็ยังมีเบรกต้องเบรกเอาไว้เบรกเอาไว้ชะลอเอาไว้จึงว่าต้องมีเบรกคำว่าปล่อยวางก็คือปล่อยวางอย่าไปยึดถือจนเกินไปยึดถือจนเกินไปมันอดที่จะเป็นทุกข์มากไม่ได้เรื่องเป็นไปตามแต่เรื่องเขาจะเป็นพระพุทธเจ้าท่านยังสอนให้มีเมตตามีกรุณามีมุทิตาอุเบกขาพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสอนให้รู้จักปล่อยวางสิ่งที่ดีใจก็ปล่อยวางสิ่งนั้นมาอยู่กับความสงบของใจให้ได้เวลาความเสียใจเกิดขึ้นที่ใจเราก็ปล่อยวางสิ่งที่เสียใจนั่นได้เหมือนกันเรามาทำความสงบอยู่ภายในใจได้และความเสียใจนั้นก็ไม่เข้ามากวนใจเราเวลาเราดีใจเราภาวนาก็ปล่อยวางความดีใจให้ได้ถ้าหากว่าปล่อยวางความดีใจไม่ได้มันไปเสวยมันไปยึดไปติดไปพอใจเวลาเราไม่สบายใจเราเสียใจเราก็จะปล่อยวางไม่ได้เหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสอนให้ทำสมาธิให้จิตของเราเป็นสมาธิให้แนบแน่นให้มั่นคงในเมื่อมีความแนบแน่นมั่นคงอยู่กับจิตสิ่งที่พอใจสิ่งที่ไม่พอใจสิ่งที่ดีใจสิ่งที่เสียใจมันเป็นส่วนหนึ่งต่างหากอันนั้นมันเป็นของเกิดขึ้นเป็นของภายนอกในเมื่อใจของเราสงบอยู่กับใจสิ่งเหล่านั้นจะไม่มากวนใจสิ่งนั่นจะไม่มารบกวนใจของเราสิ่งนั่นนั่นก็คือสิ่งที่เราชอบใจหรือไม่ชอบใจถูกใจเราหรือไม่ถูกใจเราทำให้ใจเราชอบหรือทำให้เราเสียใจสิ่งนั้นจะไม่มากระทบกระเทือนใจของเราเพราะใจของเราอยู่กับความสงบของใจได้จึงอย่าไปแก้เรื่องภายนอกแก้เรื่องภายนอกแก้ไม่ถูกจุดแก้ต้องแก้ภายในใจของเราแก้ให้สงบเป็นสมาธิ
แก้ให้อยู่กับความสงบให้ได้ในเมื่อแก้อยู่กับความสงบได้แล้วเรื่องภายนอกลงไปเรื่องภายนอกไปเรื่องภายนอกจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนเพียงไรก็ช่างแต่ใจของเราปล่อยวางแล้วก็เหมือนกับของที่หนักอยู่ในบาจะหนักสัก10กิโล20กิโลตันครึ่งตันก็ช่างนี่ในเมื่อเราได้ปล่อยไปแล้วทิ้งออกจากบาแล้วของอันนั้นจะไม่หนักในบาของเราเลยเรื่องอิทธารมอนิธารมสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจสิ่งที่ดีใจเสียใจก็เช่นเดียวกันเราปล่อยวางแล้วสิ่งนั้นจะไม่มากวนใจเราเลยเราไม่ต้องการให้อะไรมากวนใจเราแล้วเราไปยึดสิ่งเราจะไปยึดไปติดสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์ทำไมนะเรามันต้องมีอุบายมันต้องแก้อย่าไปหาแก้ข้างนอกแก้ข้างนอกยิ่งแก้ยิ่งวุ่นวายแก้ภายในแก้ภายในแก้ใจของเราให้ได้แล้วความวุ่นวายไม่มีแก้ภายในใจของเราได้แล้วความวุ่นวายไม่มีความวุ่นวายมันเป็นธรรมชาติของโลกเราจะเอาใจไปแก้ความเป็นแห่งวุ่นวายที่เป็นธรรมชาติของโลกแก้ไม่ได้ดอกแน่พระพุทธเจ้าก็ไม่ปรากฏว่าไปแก้ความวุ่นวายของโลกพระพุทธคำสอนของพระพุทธเจ้าก็สอนให้แก้ความวุ่นวายในใจศีลแก้ความวุ่นวายในใจสมาธิก็แก้ความวุ่นวายในใจปัญญาก็แก้ความวุ่นวายในใจศีลแก้ความวุ่นวายภายในใจตามกำลังของศีลที่สามารถที่จะแก้ได้สมาธิก็แก้ความวุ่นวายของใจแก้ได้ตามกำลังของสมาธิปัญญาก็เป็นธรรมเครื่องแก้ความวุ่นวายของใจแก้ได้ตามกำลังของปัญญาคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้แก้ความวุ่นวายภายในใจสอนให้แก้ใจของเราไม่ได้สอนให้แก้บ้านแก้เมืองไม่ได้สอนให้แก้โลกสงสารที่ไหน 84,000 พระธรรมขันธ์พระพุทธเจ้าเทศนา45พรรษารวมอยู่ในศีลสมาธิปัญญาศีลก็เป็นธรรมแก้ใจเราสมาธิก็เป็นธรรมแก้ใจเราปัญญาก็เป็นธรรมเครื่องแก้ใจเราคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดสอนให้แก้ใจเรานี้เดี๋ยวนี้เรามีความจริงจังในการแก้ไขใจของเราแค่ไหนเพียงไรแต่หากว่ายังละหลวมอยู่ก็ให้แน่นๆเขาแต่หากว่าหาความจริงจังยังไม่ได้ก็รีบทำความจริงจังปฏิบัติให้จริงจังเข้าศีลสำรวมให้ยิ่งทั้งตาหูจมูกลิ้นกายตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราสำรวมไว้ให้ดีมีตาสำรวมตามีหูมีสำรวมหูมีจมูกสำรวมจมูกมีลิ้นสำรวมลิ้นมีกายสำรวมกายมีใจสำรวมใจสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจสำรวมไว้ให้ดีนี่ก็เป็นการทำศีลของเราให้สมบูรณ์ตาจะสัมผัสอะไรก็ช่างมีสติสัมผัสทั้งหมดเป็นของอนิจจังทั้งนั้นสัมผัสทางตาทั้งหมดเป็นของเที่ยงแท้ถาวรไม่มีเป็นสาระเป็นแก่นเป็นสารไม่มีจะเรือนชานบ้านช่องสวยงามแน่นหนามันคงขนาดไหนเพียงไรก็ช่างอันนั้นก็เป็นอนิจจังนี่อะไรนะจะรูปหญิงรูปชายอะไรก็ช่างเถอะจะว่าสวยงามงดงามแค่ไหนเพียงไรก็ช่างก็เป็นอนิจจัง
เปลี่ยนแปลงทุกขณะเปลี่ยนแปลงทุกขณะนี่มีสติสำรวมตาจับตาสัมผัสอะไรตาสัมผัสอะไรนี่ทำความรู้ให้ชัดว่าสิ่งที่สัมผัสทางตานั่นคือสัมผัสสิ่งที่เป็นอนิจจ์สัมผัสสิ่งที่หาอะไรที่จะเป็นตัวเป็นตนไม่ได้เพราะที่อะไรเกิดขึ้นมาสิ่งนั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงไปหาความแตกสลายทั้งนั้นหูสัมผัสอะไรหูสัมผัสเสียงหูสัมผัสเสียงเสียงจะดังขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเสียงดังแล้วไม่ดับไปไม่มีเสียงจะเพราะขนาดไหนเพียงไรก็ช่างปรากฏเป็นเสียงแล้วไม่ดับไม่มีเสียงจะไม่เพราะเสียงที่จะไม่พอใจไม่พึงปรารถนาสักแค่ไหนเพียงไรก็ช่างปรากฏเป็นเสียงแล้วจะต้องดับไปทั้งนั้นในเมื่อรูปก็ดีเสียงก็ดีเกิดมาแล้วดับไปทั้งนั้นเราจะไปยึดติดทำไมไปยึดติดของที่เกิดมาเพื่อดับได้ประโยชน์อะไรหลักของการสำรวมในตาในหูในจมูกของเราก็เช่นเดียวกันสิ่งที่สัมผัสจะเป็นกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นอะไรก็ช่างมันเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นจะหอมสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างประเดี๋ยวประดาวก็เปลี่ยนแปลงไปดีไม่ดีเปลี่ยนเป็นเหม็นซ้ำไอ้เหม็นอันนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นสาระเป็นแก่นเป็นสารประเดี๋ยวประดาวมันก็เปลี่ยนแปลงไปสิ่งที่สัมผัสทางจมูกก็เหมือนกันสัมผัสแต่ธรรมทั้งนั้นสัมผัสแต่ธรรมะคือเป็นของไม่เที่ยงธรรมสัมผัสแต่ธรรมะคือสัมผัสสิ่งที่เป็นทุกข์ทั้งนั้นเป็นทุกข์คือยังไงไม่สามารถที่จะทรงตัวอยู่ได้เปลี่ยนแปลงทุกขณะสิ่งที่สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นนั่นอันนั้นหาอะไรที่จะเป็นตัวเป็นตนเป็นแก่นเป็นสารไม่มีนี่เสียงเกิดขึ้นพับนี่เสียงอันนั้นจะดับทันทีเราจะพิสูจน์เราก็ได้เราเคาะไม้ก๊กเราหยุดเคาะเสียงไปยังปรากฏอยู่ไหมเสียงก็ดับเสียงก็ไม่มีเสียงดับเสียงไม่มีแล้วอะไรยังปรากฏเหลือมีแต่ความว่างนี่กลิ่นก็เช่นเดียวกันรสก็เช่นเดียวกันนี่สิ่งเหล่านี้เราต้องศึกษาต้องพิจารณาในเมื่อเราศึกษาพิจารณาชัดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วชัดเหมือนกันหมดในเมื่อชัดแล้วเราจะรู้สิ่งที่สัมผัสทางในตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นเป็นของเกิดมาแล้วดับไปทางนั้นในเมื่อเป็นของเกิดมาแล้วดับอะไรจะเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานี่แม้แต่ใจที่ไปสัมผัสรับรู้แม้แต่ใจที่ไปสัมผัสรับรู้ใจอันนั้นก็เป็นของไม่เที่ยงอีกใจก็เป็นของไม่เที่ยงเกิดเป็นความรู้ขึ้นมาอันนั้นเป็นอันนั้นนั้นเป็นนั่นเกิดความรู้เป็นความรู้แล้วมันก็ดับไปเป็นกิริยาของการรับรู้อันหนึ่งของใจจึงว่ามันไม่เที่ยงทั้งสำรวมในตาสำรวมในหูจมูกลิ้นกายใจต้องสำรวมให้ดีสำรวมด้วยมีสติในเมื่อมีสติสำรวมดีแล้วศีลของเราเริ่มสมบูรณ์เริ่มเป็นปกติเริ่มสมบูรณ์ขึ้นมาในเมื่อจะศีลของเราสมบูรณ์นี่ความสมบูรณ์อันนี้แหละเป็นพลังที่จะสร้างจิตของเราให้มีความเป็นสมาธิธรรมขึ้นมาได้หรือมีความมั่นแน่นหนามั่นคงขึ้นมาได้อาศัยพื้นฐานในจิตของเรามีความสมบูรณ์ดีแล้วถ้าหากว่ามีความบกพร่องพื้นฐานที่บกพร่องไม่ควรแก่การที่สมาธิธรรมจะเกิดจะต้องการให้เกิดแค่ไหนเพียงไรก็ช่างก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะพื้นฐานชำรุดเพราะพื้นฐานไม่สมบูรณ์ชำรุดเสียแล้วจะไปทำอะไรได้นี่ศีลของเราถ้าหากว่าชำรุดศีลของเราบกพร่องไม่สมบูรณ์สมาธิก็ยากที่จะเป็นสมาธิที่มีความแน่นหนามั่นคงไม่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ปัญญากับปัญญาลูกๆคำๆปัญญากับเป็นการปัญญาด้นๆเดาๆไปหาจะปัญญาที่เกิดจากการรู้ชัดเห็นชัดตามความเป็นจริงปัญญาอันนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะขาดสมาธิธรรมปัญญาที่จะรู้ชัดเห็นชัดตามความเป็นจริงของที่ได้เหตุพิจารณามาวิจัยวิจารณ์นั้นจ
จะชัดตามความเป็นจริงไม่ได้ต้องอาศัยจิตเป็นสมาธิถ้าหากว่าจิตยังไม่แนบแน่นยังไม่มั่นคงนี่มันไม่ติดต่อมันขาดวรรคขาดตอนในเมื่อไม่ติดต่อขาดวรรคขาดตอนมันจะแจ่มแจ้งมันจะแจ้งประจายประจักษ์ตามความเป็นจริงไม่ได้ในที่สุดก็ต้องลวกลวกหรือโดนดาวนี่ไอ้สิ่งคำว่าลวกลวกโดนดาวอันนี้ไอ้ตัวที่มันไม่แจ้งไม่ชัดคือตัวกิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจตัวที่ไม่ตัวที่ลูกๆคำๆตัวที่ลังเลสงสัยคือจิตของเรานั้นน่ะมันตัวลูกคำตัวลังเลสงสัยในเมื่อไม่แจ้งชัดตัวนี้มันจะขาดไปได้ยังไงนี่กำจัดกิเลสกำจัดที่มีอยู่ในใจของเราไอ้ตัวที่หลงตัวที่ไม่แจ้งไม่ชัดก็ในจิตของเรานี่ในเมื่อไม่แจ้งไม่ชัดแล้วไอ้ตัวหลงมันจะขาดไปได้ยังไงนี่ที่ตัวมันที่ไอ้มันแจ้งมันชัดนี่ต้องอาศัยจิตของเราแนบแน่นแน่วแน่ในสิ่งที่ยกขึ้นมาวิตกยกขึ้นมาวิตกวิจารณ์นั้นยกขึ้นมาพิจารณาวิจัยวิจารณ์นั้นจึงชัดชัดจะตามความเป็นจริงในชัดตามความเป็นจริงแล้วมันก็เกิดความรู้ขึ้นมาความจริงของสิ่งนี้เป็นอย่างนี้ในเมื่อความจริงของสิ่งนี้เป็นอย่างนี้เรารู้ชัดแล้วไอ้จิตของเราที่หลงเนี่ยมันก็รู้ขึ้นมานี่ถ้าก็ไม่ชัดนี่ไอ้ตัวหลงนี่มันจะขาดไปไม่ได้กำจัดกิเลสไม่ใช่กิเลสอยู่ข้างนอกนี่กิเลสมันอยู่ในจิตของเรานี่ธรรมก็คือความรู้ชัดธรรมคือความรู้แจ้งในใจของเรารู้แจ้งรู้ชัดเมื่อไรไอ้ตัวหลงมันก็ไม่มีเหมือนนั้นจึงว่าไม่ต้องไปหาที่ไหนหาธรรมเดินอยู่นี่ละก็ไอ้กองธรรมเคลื่อนเดินไปเคลื่อนไปนั่งอยู่นี่ละกองธรรมนั่งอยู่นอนอยู่ก็กองธรรมกองอยู่กองอนิจจังกองทุกขังกองอนัตตากองเกิดกองตายนี่กองธรรมทั้งนั้นเราจะไปหากองธรรมที่ไหนจะไปหาก้อนธรรมที่ไหนจะไปหาธรรมที่ไหนถ้าหากก็ไปหาธรรมที่อื่นๆไม่สนใจในการที่จะหันมาดูตัวของเราของนี่เรียกว่าหันหลังใส่ธรรมะต้องการที่จะเจอธรรมต้องการจะรู้ธรรมเห็นธรรมสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเถอะไม่มีโอกาสที่จะเจอได้ถ้าหากว่าจะเจอก็เจอแต่เงาของธรรมเท่านั้นเงาชื่อเสียงชื่อของธรรมเงาของธรรมมีโอกาสที่จะได้ยินชื่อมีโอกาสที่จะเจอได้เจอเงาได้ยินก็ได้ยินได้ชื่อไม่มีโอกาสที่จะเจอตัวของไอ้แก่นของธรรมแก่นของธรรมนี่ต้องน้อมเข้ามาดูเรากายของเราเนี่ยเป็นธรรมจิตของเราเนี่ยเป็นธรรมดูกายของเราเห็นชัดตามความเป็นจริงเป็นกองอริยสัจเป็นกองเกิดกองแก่กองตายหรือเป็นกองอนิจจังทุกขังอนัตตากันเลยชัดลงไปกองจิตของเราก็เป็นกองอนิจจังสารพัดแต่ละวันแต่ละวันนี่วันหนึ่งไม่ขณะเดียวไม่ชั่วโมงเดียวไม่รู้มันคิดไปกี่อย่างความคิดแต่ละอย่างก็คือความเกิดขึ้นของไอ้ของธรรมความคิดอันนั้นดับไปอันนั้นน่ะธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราดับไปแล้วดูความเกิดความดับดูความเกิดความดับนี่มันสนุกไม่ต้องไปหาดูที่ไหนดูธรรมหาอะไรที่จะเกิดขึ้นมาแล้วไม่ดับไม่มีหาอะไรที่เกิดมาแล้วไม่ดับไม่มีเหมือนกับคนเรานี่แหละหาในเมื่อมีการเกิดขึ้นมาแล้วไม่ตายไม่มีโลกธาตุอันนี้แหละมันก็ของตายดีๆทั้งนั้นทั้งโลกธาตุมีเท่าไหร่ก็คือของตายเกลื่อนไปหมดถ้าว่าเกินของเกินมานี่มันไม่ใช่ของตายแล้วอันไหนเป็นของตายเล่าของเกิดทั้งหมดเป็นของตายทั้งนั้นถ้าหาว่าของเกิดไม่ใช่ของตายแล้วอะไรเป็นของตายของเกิดกับของตายก็อันเดียวกันนั่นเองต่างกันแต่คำพูดต่างกันแต่ละขั้นตอนเท่านั้นมีความเกิดที่ไหนมีความดับที่นั้นมีความเกิดขึ้นณจุดใดอันนั้นน่ะจุดนั้นน่ะคือสิ่งที่จะต้องดับสิ่งที่จะต้องตายโลกธาตุอันนี้ไม่ว่าเราไม่ว่าเขานี่ของตายเกลื่อนไปหมดนี่ในเมื่อเห็นนั่นอย่างนี้แล้วจะไปยินดีก็ในของตายจะไปยินร้ายในของตายจะไปรักไปชังในของตาย
มันไม่เป็นดอกมีแต่ที่จะอุเบกมีแต่ที่จะเมตตาอย่างเดียวมีแต่จะสงสารเมตตากันสรุปแล้วรู้แล้วเห็นแล้วนี่ก็ปล่อยวางไปรู้แล้วเห็นแล้วนี่ไม่ใช่จะไปดีใจจะไปเสียใจปล่อยวางไปตามธรรมชาติของเขาเป็นยังไงปล่อยไปตามนั้นนี่จิตของเราที่ปล่อยวางแล้วเป็นยังไงมาอยู่กับจิตของเราที่ปล่อยวางได้แล้วนี่สุโควิเวโกอยู่เป็นสุขท่านจึงว่านัตติสันติปรวังสุขังนี่มีแต่ความสงบเท่านั้นจึงมีความสุขได้ถ้าหากว่าไม่มีความสงบแล้วมีแต่ความวุ่นวายได้สิ่งนั้นมีความสุขได้สิ่งโน้นมีความสุขนี่ความจริงก็ได้ถึงที่เป็นทุกข์ทั้งนั้นของเกิดทั้งหมดคือกองทุกข์เกิดแล้วว่าเราได้แล้วว่าได้คือได้กองทุกข์มาได้ของทุกข์มาได้มาเท่าไหร่ยิ่งทุกข์เท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงว่ามีอะไรเพราะก็ทุกข์เพราะสิ่งที่มีนั้นมีอะไรก็ทุกข์เพราะสิ่งที่มีนั้นจึงว่ามายอมรับที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้อย่างนี้เรายอมรับอย่างสนิทใจทีเดียวที่ไม่มีใครเขาพูดกันที่เขาพูดกันน่ะมันไม่มีอะไรมันเป็นทุกข์นี่มันไม่มีอะไรนะมันเป็นทุกข์แต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงตรัสอย่างนั้นมีอะไรเพราะทุกเป็นทุกเพราะสิ่งที่มีนั้นนี่มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายทั้งสรีระร่างกายทุกทั้งนั้นเพราะอันนี้มันเป็นกองทุกข์แล้วเราจะมีความสุขได้ยังไงเพราะสิ่งที่เรามีก็คือกองทุกข์ความเกิดเป็นกองทุกข์เป็นกองทุกข์ความแก่ความกองตายเป็นกองทุกข์นี่เราได้กองทุกข์มาทั้งกองแล้วเราจะไปว่าเรามีความสุขในการที่ได้กองทุกข์ได้ยังไงเราได้อะไรได้อะไรได้อะไรทั้งนั้นเถอะจะว่าได้ลูกได้เมียได้ลูกได้ผัวยังไงก็ได้กองทุกข์แล้วมันจะไปได้ความสุขยังไงได้กองไฟมาทั้งกองแล้วจะว่ามันสุขหนอสุขหนอมันก็เบี่ยงบิดเบือนธรรมชาติความจริงแต่กิเลสมันชอบบิดเบือนนะมันไม่ชอบไม่ใครจะยอมรับความจริงสรุปแล้วพิจารณาแล้วรู้แล้วเห็นแล้วปล่อยวางไปนี่ปล่อยวางอยู่กับจิตมาสงบอยู่ที่จิตของเราที่ปล่อยวางแล้วอุเบกขาปล่อยวางไปเลยจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขาจะเป็นเขาจะแก่ก็เรื่องของเขาจะแก่เขาจะตายก็เรื่องของเขาจะตายจะได้ก็เรื่องของเขาจะได้จะเสียก็เรื่องของเขาจะเสียนี่เราไม่สนดอกเพราะโลกอันนี้มันมีแต่เกิดก็ตายมีแต่ได้ก็เสียใจของเรานี่มันเกิดไหมใจของเรานี่มันได้ไหมใจของเราเสียไหมดูเข้าไปดูยังไงมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ไม่เห็นมันเกิดไม่เห็นมันดับนี่ไม่เห็นมันได้เห็นมันเสียนอกจากใจของเราแล้วนี่เกิดตายทั้งนั้นเกิดดับทั้งนั้นสังขารเป็นของเกิดดับสังขารเป็นส่วนหนึ่งจิตเป็นส่วนอีกส่วนหนึ่งต่างหากอ้าวพากันอยู่กับความสงบอย่าไปอยู่กับความยุ่งความยากอย่าไปอยู่กับความได้ความเสียอย่าไปสู่ถูกกับสิ่งที่ได้แต่ดีใจและอย่าไปอยู่กับสิ่งที่เสียใจมันทุกข์มันไม่ได้ประโยชน์อะไรอยู่กับใจของเราที่มีแต่ใจความยุ่งยากวุ่นวายภายนอกเราไม่ออกไปใจไม่สนใจไปเกี่ยวข้องในเมื่อใจของเราไม่ส่งไปเกี่ยวข้องแล้วสิ่งเหล่านั้นเขาไม่แล่นมาหาใจเราดอกถามว่าปล่อยวางจิตของเรานี่ปล่อยวางแล้วสิ่งที่ปล่อยวางนั้นเขาไม่แล่นมาหา
มีแต่ใจของเรานั่นน่ะมันไปหายึดหาดึงคำว่าอุปาทานจิตของเราเนี่ยไปยึดเอาไว้ปล่อยวางก็จี้ยึดตัวจิตของเราที่ไปยึดอันนั้นน่ะยึดแล้วสิ่งเหล่านั้นเขาไม่มาแล่นเขาไม่แล่นมาหาใจเขาไม่มากวนใจไม่ใช่ยึดฮะไม่ใช่เขาแล่นมายุ่งกับเราแล่นมายุ่งกับเราเขาไม่มาหรอกดูให้ดีๆอยู่ก็พุทโธมีแต่จิตที่ตื่นอยู่มีแต่จิตที่รู้อยู่พุทโธแปลว่าตื่นพุทโธแปลว่ารู้จิตอันนี้ตื่นจิตอันนี้รู้อยู่กับพระพุทธเจ้าก็อยู่กับจิตของเรานี่พุทโธแปลว่าเบิกบานอยู่กับจิตของเรานี่เบิกบานในโลกไม่มีใครได้อะไรมีใครเสียอะไรมะม่วงที่เขาใหญ่ปีหน้านี่สงสัยจะต้องมีรถพ่วงแล้วขนไปแจกตามวัดต่างๆไม่ใช่รถ10ล้อใช่รถพ่วง18ล้อแล้วดูแล้วมันมากจริงๆของปีนี้ใส่ปุ๋ยคุยมะพร้าวใส่ปุ๋ยขี้ไก่ทำหญ้าทำโคนปีหน้าสงสัยจะดกมากๆทีเดียวมีอะไรก็เป็นทุกข์ไม่มีอะไรก็เป็นทุกข์มีอะไรก็เป็นทุกข์มีทุกข์เพราะไม่มีความจริงของเหล่านี้เขามีมาเก่าสิ่งที่เราว่ามีอันนั้นเขาก็มีมาเก่าสิ่งที่เราไม่ว่าเราไม่มีสิ่งนั้นเขามีอยู่แต่เขาก็มีของเขามาแต่ก่อนแต่ไม่มีในเรามีมาแต่ก่อนทั้งนั้นไม่ใช่มีเพราะเรามีไม่ใช่มีเพราะเรามาไม่ใช่มีเพราะเรามาเกิดของเหล่านั้นจึงมีขึ้นของในโลกเป็นของเก่าทั้งนั้นก็เห็นง่ายๆเห็นชัดๆเวลาเด็กเกิดมาคนเกิดมาไม่ปรากฏว่าในมือถืออะไรมากก็แสดงว่าของที่มีของที่ได้ใช้ของที่ได้บริโภคอุปโภคเป็นของมีอยู่เก่าของนี้เป็นของกลางเป็นสมบัติของสัตว์ที่จะเกิดมาในโลกเป็นสมบัติของกลางคนเกิดมาในโลกจะได้ใช้จะได้บริโภคกันถ้าหากว่ามีใครขนไปได้มีใครขนไปได้ไม่ยุติธรรมเพราะคนเกิดมาที่หลังมันจะไม่มีใช้มันจะไม่มีอยู่มีกินกันนี่โลกนี้มีนานอีกขนาดไหนเพียงไรก็ช่างของในโลกยังสมบูรณ์เหมือนเดิมสมบูรณ์เหมือนเดิมสมบูรณ์เท่าเก่าเพราะไม่มีใครสักคนที่ตายไปแล้วขนใส่หีบใส่ลงไป
ที่เขาจะเอาไปให้ยังมีอยู่ที่เขาเอาไปให้นั่นนะจะส่งไปให้นั่นนะก็สร้างบ้าน2ชั้นก็มี3ชั้นก็มีเอากระดาษมาทำนะเอากระดาษมาทำเอาโฟมมาทำนะเวลาเขาจะให้จริงๆเขาเอาไปเผาทิ้งก็จะให้คนใช่ถ้าชายคนใช่หญิงเวลาเขาจะให้จริงๆเขาก็เอาไปเผาเสียเพราะเขาเอากระดาษมาทำก็จะให้เงินให้ทองไปใช้เวลาเขาจะให้จริงๆเขาก็ไปเผาทิ้งแต่อันนั้นถึงไม่เผาก็เอาไปใช้ไม่ได้เพราะมันก็กระดาษจั่วกระดาษเงินกระดาษฟางทองกระดาษฟางดีๆนี่สรุปแล้วไม่มีใครเอาอะไรไปได้ในเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้เราก็ต้องให้พากันเข้าใจให้คิดถึงวันเข้าพรรษาออกพรรษากันบ้างเข้าพรรษานี่เราจะทำยังไงในระหว่างพรรษานี่เราจะทำยังไงมีเด็กคนหนึ่งก่อนที่จะมาจากเขาใหญ่ไปหาแม่ก็อยากให้บวชไอ้ลูกก็ไม่ยอมให้ขอปีหน้าขอใช่ยังไม่ยอมบวชยังไม่ยอมบวชมันก็ไม่ว่ามันไม่บวชแต่มันขอปีหน้าในปีนี้ให้เอาอย่างนี้ก่อนถ้าหากว่าเอาอย่างนี้ไม่ได้ปีหน้ามันก็ต้องผัดปีหน้าไปอีกพอปีหน้ามันก็ไม่หมดเป็นมันก็วันพรุ่งนี้มันจะหมดเป็นที่ไหนตั้งแต่เกิดมารู้จักความว่าวันพรุ่งนี้เดี๋ยวนี้วันพรุ่งนี้ก็ยังมีอยู่จึงวันไหนเมื่อปีหน้าจะบวชเนี่ยให้เตรียมการซะตั้งแต่ปีนี้ล่ะถ้าปีหน้าก็จะได้บวชอย่างที่พูดนี่ถ้าหาก็ไม่มีการเตรียมไว้ปีหน้าก็ไม่ได้บวชอีกมันก็ผัดไปปีหน้าอีกผัดไปปีหน้าอีกเตรียมการยังไงเตรียมการเพียงแต่ว่าไม่ให้เที่ยวกับไม่ให้ไปเที่ยวกลางคืนไม่ให้ไปเที่ยวกลางคืนกลางคืนหลังจากทองสองทุ่มนี่ไม่ให้ออกจากบ้านจนกระทั่งนู่นล่ะจนกระทั่งสว่างนั่นนะหมายความว่ากลางคืนไม่ให้ออกจากบ้านหลังจากสองทุ่มแล้วให้เอาอย่างนี้เดี๋ยวเป็นการเตรียมตัวที่จะบวชปีหน้าจะได้ไหมอ่ะลังเลเลถามว่าจะได้ไหมเดี๋ยวนี้ได้ครับได้ก็ต้องได้นะโกหกเบี้ยวกันไม่ได้นะว่าสงสัยจะไม่เบี้ยวหมอนี่เคยมาบวชเป็นเนรได้ไงนะบักชุนเคยมาบวชเป็นเนรอยู่เคยฮะเคยมาจำศีลเป็นพระขาวอยู่ไม่ให้มันเที่ยวกลางคืนทำไมเราจึงพูดอย่างนี้ล่ะเพราะกลางคืนมันมาอยู่บ้านถึงมันน่ะกลางคืนไม่อยู่บ้านนี่ตั้งแต่นู่นละตั้งแต่บ่ายสามโมงสี่โมงออกไปแล้วบางทีก็หนึ่งตีนตีสองตีสามกลับมาบางทีก็สองวันสามวันไม่กลับบ้านเป็นอย่างนี้มาตลอดพ่อก็รักแม่ก็รักญาติพี่น้องรักหมดเพราะมันมีความน่ารักของมันอยู่ในนั้นน่ะบักนี่ก็เลยให้มันบวชในพรรษานี่บวชในพรรษานี่บวชอยู่กับบ้านจะไม่ออกตายตั้งแต่สองทุ่มมาให้ออกจากบ้าน
มันใจอยากไปขนาดไหนอยากไปขนาดไหนก็ต้องอดเอาอดเอาเพราะรับปากหลวงพ่อแล้วเบี้ยวไม่ได้อดต่อสู้เอาสัก7 วันเท่านั้นน่ะแล้วก็จะค่อยจางไปดอกฤทธิ์มันก็ค่อยจะเรียกว่าค่อยไปสางให้สางซาลงไปความเมาก็จะสางลงไปจึงว่าในโลกอันนี้มีหมดสิ่งที่เป็นเครื่องผูกเครื่องมัดสิ่งที่เป็นเครื่องที่จะแก้เครื่องผูกเครื่องมัดมีอะไรสิ่งที่จะผูกมัดก็คือสิ่งที่มีในโลกอะไรที่จะเป็นเครื่องที่จะมาแก้สิ่งเครื่องผูกเครื่องมัดนั้นก็คือสิ่งที่มีในโลกรูปเป็นเครื่องผูกจิตใจรูปนั่นน่ะเป็นเครื่องแก้จิตใจให้พ้นจากเครื่องผูกเสียงก็เป็นเครื่องผูกแต่เสียงนั่นน่ะเป็นเครื่องแก้จิตใจให้พ้นจากเครื่องผูกได้จึงว่าเครื่องผูกมีเท่าไหร่เครื่องแก้มีเท่านั้นขึ้นอยู่กับใจของคนใจของคนมีสติปัญญามีความสว่างมีความสว่างสุขสามารถที่จะมองเห็นเครื่องผูกและรู้ว่าอันนั้นเป็นเครื่องผูกสามารถที่จะมองเห็นเครื่องแก้และสามารถเอาอันนั้นสิ่งนั้นมาเป็นเครื่องแก่จิตใจได้จิตใจที่มีสติมีปัญญาเป็นไปในลักษณะนี้จิตใจที่มืดจิตใจที่มัวเหมือนก็มืดตาบอดตาใดตาบอดตามืดนะมองไม่เห็นไม่มองไม่รู้อะไรมีตาลุยมีแต่ที่จะดึงดันไปข้างหน้าอย่างเดียวอะไรขวางไปเงยเอาหมดอะไรขวางเอาหมดอะไรขวางเอาหมดแล้วก็ไม่ยอมปล่อยมันก็กลายเป็นแบกหนักกลายเป็นภาระหนักกลายเป็นทุกข์หนักขึ้นมากจึงเอาวันนี้วันขึ้น14ค่ำเดือน8มาแล้วพรุ่งนี้ก็เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน8อาสาฬหะเริ่มเข้าพรรษาพรรษาเวียนมาถึงพรรษาเวียนมาถึงชีวิตของเราผ่านพ้นอันตรายเพราะแต่ละวันแต่ละวันอันตรายมีเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นผ่านพ้นมันได้ด้วยความปลอดภัยพรรษานี้เราจะตั้งใจทำยังไงตั้งใจรักษาศีล5ให้สมบูรณ์อุบาสกอุบาสิกาศรัทธาญาติโยมรักษาศีล5ให้ได้คนรักษาศีล5สมบูรณ์รักษาศีล5ได้สีเลนะสุขติยันตินี่ตายแล้วไปเกิดสวรรค์จะเกิดมนุษย์มันก็มีแต่ความสุขเพราะศีลทำให้มีความสุขสีเลนะโพสัคคสัมปทาเป็นผู้ที่สมบูรณ์โดยโภคทรัพย์สีเลนะนิพพติงยันติผู้ที่จะถึงพระนิพพานนี่ต้องเป็นผู้ที่มีศีลสมบูรณ์เป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์จึงว่าศีลนี่จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะก้าวให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปถ้าหากว่าศีลไม่สมบูรณ์หรือว่าไม่มีศีลต้องการที่จะก้าวหน้าก้าวไม่ไปถ้าหากว่าจะมีโอกาสก้าว
ก็คือก้าวถอยหลังเท่านั้นคนไม่มีศีลจะไปก้าวหน้าได้ยังไงก็มีแต่ความไม่ดีไม่งามไม่มีแต่ถอยหลังประเทศชาติก็เหมือนกันถ้าหากว่าไม่มีศีลแล้วไม่ต้องไปปรารถนาความก้าวหน้าปรารถนาสักขนาดไหนมันก็ไม่ได้มีแต่ที่จะก้าวถอยหลังเท่านั้นจึงวันในพรรษานี้ให้พากันตั้งใจรักษาศีลให้สมบูรณ์แล้วความสุขทั้งหลายที่เราปรารถนากันเนี่ยเราจะได้และเราจะเจอถ้าหากว่าเราไม่รักษาศีลความสุขเราปรารถนานี่ไม่ได้ไม่เจอและไม่มีโอกาสที่จะเจอสักทีสิ่งที่จะเจอก็คือสิ่งที่มีปรารถนาพระเองก็เหมือนกันพรรษาหนึ่งพรรษาหนึ่งก็ให้มีความสัตย์ความจริงในกายในระหว่างพรรษานั้นการไหว้พระบูชาบนนั่งสมาธิต้องกำหนดนี่เป็นในต้องกำหนดตารางเอาไว้ให้เป็นไปตามตารางนี้ให้เป็นไปตามตารางนี้ตารางนี้ก็ต้องให้เป็นตารางที่สมบูรณ์ด้วยความภาคความเพียรเต็มเปี่ยมสมบูรณ์ด้วยความอดความทนอย่าเป็นในตารางที่เรียกว่าใจมันขี้เกียจขี้ข้านมันตั้งตารางเอามาให้เจ้าของไงอย่าเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าเอาตารางเอาใจขี้เกียจขี้ข้านมาตั้งในตารางในการปฏิบัติของเจ้าของเจ้าของนั่นแหละจะกลายเป็นคนขี้เกียจขี้ข้านขึ้นมากเมื่อเช้านี้ได้ยินไปบิณฑบาต มีเนรคนหนึ่งอยู่ที่วัดไหนเราก็ไม่พูดออกเป็นเนรมาแต่น้อยเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วกำลังอาไข่อจิติจะบวชเป็นพระแต่คนนั้นก็จะจ้องคนนั้นก็จะจ้องคนนั้นก็จะจ้องจองเป็นเจ้าภาพที่จะให้บวชเนรองค์นั้นให้เป็นพระแต่เดี๋ยวนี้ยังไม่ครบเราก็เลยพูดเล่นเนาะอย่างนั้นมันก็ต้องแบ่งกันแล้วใครจะทนหัวใครจะทนหางวะใครจะเอาสบงใครจะเอาจีวรใครจะเอาบาตรใครจะเอาทั้งสีสังฆติก็แบ่งกันนะนี่ถ้าหากว่าใครก็อยากได้ใครก็อยากได้ล่ะไม่ยอมแบ่งปันมันจะทะเลาะกันพระพุทธเจ้าท่านสอนให้สามัคคีกันให้แบ่งปันกันนี่ในเมื่อหลายคนอยากได้ก็ต้องแบ่งปันกันนี่ก็เลยพูดต่อไปว่านี่ล่ะคนดีใครก็ชอบเน้นดีใครก็รักใครก็ชอบครูบาดีใครก็เสใครก็ชอบใครก็รักใครก็ศรัทธาใครก็เลื่อมใสก็ยังพูดต่อไปว่าผู้บ่าวดีนี่ใครก็รักใครก็ชอบผู้สาวดีใครก็รักใครก็ชอบถ้าหากว่ามันไม่ดีมันถ้าหากว่าขายก็ใหญ่ใครๆก็ว่ามันก็ขายทิ้งขายกว้างเท่านั้นล่ะเลยพูดต่อไปอย่างนั้นแล้วเราก็กลับมาอย่ามาบวชแล้วนะบวชพอแล้วแม่นเลยบวชแล้วมันก็ต้องแล้วแม่นี่มันบวชพอแล้วนี่บวชมาแล้วก็เลยต้องให้ไม่ออกบวชไม่บวชบวชดีบวชดีบวชได้บวชเอาโลกมันสับสนมากโลกมันสับสนโลกมันวุ่นวายใครหลุดออกไปสู่กระแสโลกนั้นหนักทั้งนั้นวะใครหลุดออกไปแล้วหนักจะถึงยังไงก็ต้องก็ช่างเถอะอย่าให้หลุดออกไปที่เขาสนุกสนานเขาลื่นเลิงนะส่วนลึกของเขาหนักหนาสาหัสทั้งนั้นแล้วไม่มีใครสักรายว่าสบายมากสบายมากไม่หนักหนาเลยไม่มีใครรู้จักคำว่าหวานอมขมกลืนบ่หวานอมขมกลืนไอ้ที่มันหวานหวานอม
ไว้ไม่อยากกลืนลงไปดอกกลืนลงไปแล้วมันแล้วมันลืมไอ้ขมมันเหลือกลืนซะเหลือกลืนซะเหลือกลืนซะบางทีน้ำหูน้ำตาไหลอยู่นะบางทีมีใครมาเพื่อนผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าญาติพี่น้องหมู่เพื่อนมาปุ๊บปั๊บนะนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสเช็ดน้ำตาเรียบร้อยสบายนี่นั่นแหละเขาว่าขมกลืนมันเป็นอย่างนั้นอะไรที่มันเศร้าอะไรมันเป็นทุกข์เศร้าโศกอะไรเนี่ยพยายามปกพยายามกลืนเอาไว้นะปกปิดเอาไว้ไม่ให้ใครรู้ไม่ให้ใครรู้สบายดีแล้วสบายดีว่ะแต่ส่วนลึกกันหนักหนาสาหัสด้วยกันทุกคนจึงว่าใครหลุดไปแล้วไม่เลือกไม่เลือกใครไม่ยกเว้นใครมันก็ไฟนั่นน่ะนี่จะว่าไม้ใหญ่ไม้น้อยไม้ดิบไม้สุกไม้แห้งไม้เปียกเรียบร้อยโยนเข้าไปหมดเลยไม่เหลือคนตกเข้าไปอยู่ในกระแสของโลกระหนักทั้งนั้นนักบวชถ้าหลุดออกไปแล้วนี่โอ้โหมืดมนอนตะการมองไม่เห็นหน้ามองไม่เห็นหลังไม่รู้จะไปทางไหนไปทางนั่นเขาก็ไปกันแล้วไปทางนั่นเขาพระก็ไปกันแล้วในที่สุดก็เอ้าอยู่ไปวันอยู่ไปวันกินไปวันอยู่ไปวันกินไปวันเท่านั้นมองไม่เห็นช่องทางพระพุทธเจ้าท่านจึงสลดสังเวชในสภาพของเวนยสัตว์เป็นอย่างนี้จึงเริ่มสร้างบารมีสร้างพระบารมีเพื่อที่จะโปรดเวนยสัตว์ให้พ้นจากความเกิดความแก่ความตายให้เพ้อให้พ้นจากกองทุกกองนี้เพราะว่ากองทุกกองนี้หน้าตารูปร่างมันเป็นยังไงหน้าตารูปร่างมันก็เหมือนเรานี่แหละกองทุกกองนี้ก็คือกองเราพ้นจากทุกก็คือพ้นจากกองเกิดกองแก่กองตายกองนี้เองแต่กิเลสมันไม่ว่าอย่างนั้นนะนี่กิเลสมันว่าเกิดมันจะทุกข์อะไรไม่จะแก่น่ะทุกข์สักหน่อยเจ็บทุกข์สักหน่อยตายไม่เห็นมันจะทุกข์นี่ตายแล้วมันก็แล้วไปเอาว่าไปเทวดาก็อนุโมทนานะเห็นไหมล่ะลดน้ำมนต์ตั้งแต่เริ่มยังไงทางแล้วแล้วก็ยังลดอยู่เทวดาเป็นอนุโมทนาลดน้ำมนต์ตั้งแต่มาขึ้นหมดตลอดขึ้นยังไงทางเช่าบวชแล้วแล้วเพิ่นก็ยังลดน้ำมนต์อยู่เป็นตาสิได้บุญหลายอีดอกเป็นตาสิมั่นยืนอีดอกเทวดาพระอนุโมทนาในลักษณะนี้แสดงว่าสิมันยื่นไม่ออกก็สิได้บุญหลายบวชพระเป็นพระไงล่ะบวชพระเราบวชพอ3เดือนเป็นโยมคือเก่า บวชพระบวชพระเป็นโยมไม่เห็น ก่อนที่จะมานี่นี่แต่อย่าพักกิจเขาใหญ่เลยนะมีคนเข้ามาขอบวชคุณหนึ่งจะขอบวชสักเดือนหนึ่งลาได้เท่านี้วะป่านนี้ก็ไม่ได้อ้าวป่านนี้ไม่ได้กดไม่ไม่ไม่ก็จะเพิ่งบวชเลยวะคอยจังหวะให้ลาได้มากกว่านี้อีกสักหน่อยจึงค่อยบวชอันนั้นคุณนั่นเป็นนักบินเป็นนักบินและอีกคนหนึ่งมาขอบวชจะบวชสัก3เดือนโอ้ย3เดือนมาเอาเดี๋ยวหากว่า3ปียังจะเอาวะขี้ข้านอยากน้ำ3เดือนฝึกหัดดัดแปลงก็จะเป็นรูปเป็นร่างครบ3เดือนล่ะพอครบ3เดือนแล้วเข้าป่าคือเก่าทุนก็บ่ได้กำไรก็บ่มีทุนก็เสียวเสียวทุนบุญก
ความเหน็ดความเหนื่อยอะไรนี่ทิ้งหมดอะไรนะกำไรที่จะเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเรามีทุนก็บ่ได้กำไรก็ศูนย์แล้วเบานี่เขามาขอบวช3เดือนแล้วบ่เอาดอกพัด3ปีถึงเขาว่ากันน่ะจะตกลงจังได๋วะนี่บ่ปากเด้นี่อันนั้นมันในมันบ่ไม่เขาไม่ปากเขาไม่พูดเราก็รู้อยู่หมายความว่ายังไงอ้าวให้กลับไปตัดสินใจซะก่อนว่าตาก็สินใจใช่3ปีสิสู้ล่ะอีก7วันมาเด้อว่ามาแล้วมันจะว่ากันมันก็ว่ากันใหม่ตาก็ว่าบ่สู้3ปีนี่บ่ต้องมาว่า7วันบ่เห็นได้2 7ก็บ่เห็นก็มีอยู่คนหนึ่งนี่รู้สึกสิมาไปไว้นี่ล่ะอันนี้เป็นทหารเป็นทหารเนี่ยเพิ่นเป็นหมอเป็นหมอจะเป็นทหารพี่ชายก็เป็นหมอน้องก็เป็นหมอแสดงว่าค่อยๆก็ว่าพื้นฐานก็จะเรียกว่าอยู่ในขั้นที่ได้คนที่จะคนที่จะสร้างเจ้าของให้อยู่ในระดับเป็นคุณมดคุณหมอทั้งพี่ทั้งน้องเนี่ยก็พ่อแม่เขานี่ดูแลดีอบรมจึงกระทั่งผ่านการศึกษามาในขั้นที่เรียกว่าอยู่ในระดับดีหน้าที่การงานของมีความเจริญก้าวหน้าหนาพอสมควรในเมื่อเขาสมัครมาอยู่เราอะไรจะอยู่ก็อยู่ไม่ใช่เราเลือกเนี่ยจะว่าไม่ใช่เราเลือกแต่เราก็เลือกอยู่คิดถึงคำโบราณท่านว่านะคนที่เข้าไปหาแอกหาไถนะเขาก็ต้องเลือกไม้เลือกมาเลือกไม้ที่จะเป็นแอกเป็นไถคือกันคนจะไปหาแอกหาไถอ่ะคิดว่าจะของเป็นช่างล่ะไม้ทั้งลำล่ะเอามาโลดฟันไปฟันมาล่ะมันบ่เป็นนกทิ่มนั่นเมื่อยซื้อเสียเวลาให้มันรวยลักษณะมันคือสิเป็นจักน้อยนี่เอามาเป็นเอามาทำมันก็เป็นอีหลีน่ะของมันจะเป็นมาตั้งแต่ธรรมชาติมันล่ะถ้าหากว่าธรรมชาติมันบ่เป็นนี่สร้างขนาดไหนก็ช่างเธอเมื่อยของมันเมื่อยมันไปแห้งแล้วเดี๋ยวนี้มันเมื่อยมันไปแห้งล่ะเดี๋ยวนี้มันอย่างหมดแห้งน่ะก็หาทางออกเอา